แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันถ้าซอสขมเนื้อคนที่ได้เนื้อจะต้องออกถ้าเนื้อขมซอสซอสก็ต้องตกรอบเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเขียวพอไหมเขียวเลยถ้าเราไปทำให้เขาได้ดีแล้วเขาได้อยู่ต่อแล้วเราต้องกลับก็เราคุยกันมาแล้วว่าเราจะช่วยกันทำมันทั้งซอสดีกวางดีมันก็ไม่น่าจะมีใครต้องกลับบ้านไปตอนนี้คณะกรรมการมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณอาสันติพี่หมึกแดงพี่อิงและเชฟโอลิเวียครับดูหน้าเกรงขามากนะแต่ละคนชิมมาทั่วโลกแล้วอะเกรงไปหมดเพราะว่ากรรมการคือหน้าซีเรียสมากทุกท่านนี่คือพร้อมคอมเมนต์ทัวร์แบบว่าจานของเราจะถูกใจไหมอะไรทำออกมาให้อร่อยนะเดี๋ยวรอชิมอยู่จะทำยังไงจะโพสใช่ไหมใช่คือทำผัดผ้าเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยเสร็จแล้วเราก็เหลือผัดพริกแกงกรรมการทุกท่านคิดว่าองค์ประกอบที่ผสมผสานระหว่างเนื้อโปรตีนกับซอสตัวไหนที่ยากที่สุดคะมีอยู่อันเดียวที่พี่คิดว่าแค่ยากปลาไหลญี่ปุ่นกับซอสฮอลแลนด์เดสเพราะว่าฮอลแลนด์เดสที่มันมีความมันแล้วมีความเปรี้ยวมันจะแย่งซีนกันแล้วมันจะไม่เข้ากันนะค่ะก็ผมคิดเหมือนกันปลาไหลกับฮอลแลนด์เดสสำหรับผมก็น่าจะเป็นยากที่สุดส่วนคุณอาสันติคิดว่าคู่ไหนง่ายที่สุดเนื้อกวางกับเขียวหวานเนี่ยค่ะโอ้มันง่ายมากเราคนไทยเราก็ใช้เนื้อวัวเนื้อควายอยู่แล้วกับเขียวหวานพี่อิงอะคะอ่อมเพี้ยกับขาแกะเพราะว่าอ่อมเพี้ยเนี่ยปกติมันเป็นพวกขี้เพี้ยของวัวแกะกับเนื้อวัวมันคล้ายๆกันเป็นเนื้อแดงถือว่ามันเข้ากันได้ง่ายมากเลยครับเพียงแต่ว่าขาแกะต้องทำให้นุ่มแค่นั้นเองค่ะเฮลิโคเนีย